ต่อจากนี้ไปจะไม่พูดไปผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นั่นเราเตรียมมาให้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าหายไปไหนหมดตอนนี้หายไปไหนหมดตามเพื่อนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยเออตามเพื่อนกลับมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเก้าอี้ทุกตัวมีลุ้นนะฮะมีความหมายนะมีความหมายมีความหมายนั่งไว้นั่งไว้เพราะว่าถ้าไม่มีที่นั่งก็จะเป็นที่ยืนอย่างเดียวนะครับผมใช่ครับเฮ้ยครับช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวเราสองคนมาไม่ได้มามือเปล่าเมื่อกี้นี่มีของวันจะแจกเพราะของวันของวันได้ผมร้องเพลงให้ฟังอีกไหมครับเดี๋ยวผมก็แจกได้นะหมอนใบนี้นะครับหมอนใบนี้ง่ายๆครับกดกริการง่ายๆครับนี่ใช่ไหมอะไรนะก็อีใช่ไหมไม่ใช่แจกไงแจกอะไรนะพี่อยากแจกปลามีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างลูกเมียน้อยจริงเลยผมว่าคุณรู้ไหมว่าคุณณเดชน์ชอบสีอะไรขาวดีไงไม่มีใครรู้เลยคุณรู้ไหมว่าอย่างนี้ชอบสีอะไรเขียวแล้วเด็กเด็กชอบสีอะไรขาวสีอะไรขาวโถไม่ใช่ตัวจริงเลยI'm sorry.
ีพีว่าเราไปดูเจ้าของเสียงกันเลยดีกว่าวันนี้พี่ไม่ได้มาเป็นองค์กรนะวันนี้พี่มาเป็นพิธีกรสัมภาษณ์สุดหล่อครับผมครับไม่หล่อคือผมขอทักทายน้องย่าหน่อยโอ้โหย่าสวยขึ้นพี่จำไม่ได้หรอกเลยนะขอบคุณค่ะพี่ตามก็ทะลึ่งเหมือนเดิมนะครับไหนๆก็มานะสองคนนี้ปกติมาก็จะเป็นชมเพลงใช่ไหมครับแล้วก็จะมาแบบว่าทักทายแฟนๆแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยมาโชว์เสน่ห์ปลายจังหวัดกันโอ้โหรู้ไหมนะเด็กชอบกินอะไรส้มตำวันนี้ครับทำยังไงทำยังไงส้มตำใช่หรือตำยังไงแล้วเด็กพร้อมไหมที่จะโชว์ลวดลายฝีมือปลายจังหวัดทำยังไงทีมงานบอกว่าให้ตามส้มตำครับผมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ตามส้มตำวิธีการตำมันไม่น่าจะยากใช่ไหมนักเด็กน่าจะพูดเลยกับฝีมือนักเด็กทำอะไรก็อร่อยใช่ไหมใช่ไหมรอผมตำเด็กไม่แดกน้ำปลาน้ำปลามะแนวน้ำเรียกว่านะโบกเก้าเก้าดีถั่วลิสงกลัวครับนะฮะพริกพริกแดงครับโอ้ยทำไมไม่ได้ถามว่ากระเทียมก็กระเทียมแต่นี่นี่ตำแบบตำแบบก็จะแนวโคราชไทยๆอย่างนี้นะมีปลาร้าไหมมะเขือเทศนะก็กุ้งแห้งนี่กินได้ไม่เป็นไรครับผมก็มีปลาร้าไหมตาดีตาดีตอนแรกผมนึกว่าอะไรกากหมูนะไม่ใช่ตาดีตาดีตาดีนะอันนี้ฮะครับผมถ้าเพย์ถ้าเพย์ถ้าละครละครละครครับผมนั่นเองผมจะให้คุณเนี่ยเป็นเทรนเนอร์สอนน้องยาตำส้มตำดีกว่าไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนวิธีการจัดอะไรมันจะแบบไม่ค่อยถนัดพี่ป๊อปพี่ป๊อปตำยังไงอ่ะเราเริ่มจากพบกับสากนะครับผมครับผมพบกับสากอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันดับแรกเลยต้องเริ่มจากพวกเครื่องนี้ก่อนครับความจริงว่าผมทำไม่เป็นหรอกนะกระเทียมพริกคือจริงๆแล้วผมว่าตามฟีลลิ่งเราดีกว่าฟีลลิ่งเลยจริงๆมันต้องใส่น้ำปลาก่อนใช่ไหมคะเราจะเลือกพริกก่อนครับครับครับน้องผมไม่สนในการจับพริกเอามือน้องไปจับพริกดีไหมครับผมโอ้ขอก่อนค่ะครับเห็นอันนี้ที่หักไหมคะคือข้างหลังเมื่อกี้ที่หักต้องป้ายตามืออ้าวแล้วเด็กเป็นคนอย่างนี้เป็นคนเผื่อแผ่คุณเชื่อไหมว่าพริกเนี่ยไม่เผ็ดทำไมครับปาล์มชิมแล้วให้ปาล์มลองชิมดูดิไม่เผ็ดเชื่อผม
ครกนะครกครับครับย่างใส่พริกเข้าไปครับกี่เม็ดกี่เม็ดจริงครับกี่เม็ดครับ3เม็ดครับกี่เม็ดครับไม่ใช่เนาะสิถ้าพาเลยผู้ชมอย่างนี้ผมฟังเด็กๆนะ3เม็ด3เม็ดนะครับ3เม็ดครับผมกี่เม็ดที่1นะครับเม็ดที่2ไอ้บอกว่าไม่เป็ดไงไม่เป็ดไม่เป็ด3อันที่3โอเคต่อไปงั้นตามพี่ก่อนครับเดี๋ยวก่อนนะผมเดี๋ยวก่อนนะครับกำลัง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 Yeah.
อไม่ใส่ท้ายเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่กรอบเพราะตำเดี๋ยวจะแกงเป็นเละใช่ไหมแต่ตอนนี้เล่นแล้วแหละเพื่อนมีใครเคยชิมมือของกระเด็นจะย่างมาก่อนไหมครับไม่เคยนะเพราะฉะนั้นครับไปกันนี่มีรางวัลครับ3ท่านเท่านั้นครับที่มีโลโก้ทั้ง3 Star Chef ที่มี3ท่านผ่านนะครับจะได้ขึ้นมาชิมบนเวทีนะครับผมดูตั้งใจโอ๊ยแม่ไม่ต้องยกเก้าอี้ขนาดนั้นตายจริงๆอยู่เองใช่ไหมใช่ตายไปตายโค่นนะครับไปโค่นนะYeah.
เราจะให้คนณเดชน์แล้วคุณย่านะครับจัดแจกช้อนดีๆนะครับแล้วก็บรรจงป้อนผู้โชคดีเลยดีกว่าได้กินให้ดูก่อนเอาเอาไปไหนครับย่าป้อนย่าป้อนลูกอยากกินด้วยเนี่ยแต่ต้องทำพิธีการก่อนเออแล้วพี่ป้อนของมากได้ป่ะครับเด็ดไปนิดเดียวนิดเดียวอ๋ออร่อยใช่ไหมครับอยากจะให้ลองครบนี้เลยนะอร่อยครับโอ้โหอีกท่านหนึ่งครับอีกท่านหนึ่งดูหน้าก็ลำบากใจมากไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวอร่อยแน่นอนเย็นน้ำลายไหลเลยแม่ชิมครบนี้ดีลงลองดูลองดูลองดูย่าพี่ชิมแล้วพี่ชิมแล้วย่าคุณแม่ครับคุณแม่เจ็ดสุดยอดอร่อยสุดยอดเลยพี่ยังไงบ้างเผ็ดยังไงเดี๋ยวย่าบอกว่าได้ไหมมันแบบไม่มีรสชาติเลยเหรอเดี๋ยวย่าหนูไปกินตัวใหม่ลูกเอ้ยอร่อยไหมคะแม่แม่ลองชิมจานเผ็ดได้ไหมเผื่ออร่อยไม่เผ็ดเลยค่ะจริงเหรอคุณแม่คุณเผ็ดได้ไหมเหรอแสดงว่าไม่ชอบของแซ่บใช่ไหมล่ะว่าพี่ลองตามเดียวไหมใช่พี่ลองช่วยตามนะใช่อยากกินอยู่เลยแต่ว่ารสชาติเกิดดีมากใช่ไหมครับผมได้ครับผมว่ากำลัง
ำลังพอดีเพราะว่าอะไรคุณคิดว่ากำลังพอดีเพราะว่าค่อยทำมากกว่าชิมไปเรื่อยๆชิมไปเรื่อยว่าผมได้ที่เราแบบทำด้วยกันแต่ตอนนี้อาจจะเป็นส่วนนี้ก็ได้นะครับผมพี่ครับเกรงใจเขาหนักมากครับส่งมากนะ